ครับผมพี่น้องครับมื้อนี้พ่อกันอีกคือเก่าก็เบาที่บ้านอีสานพะเยาครับผมมื้อนี้ได้กินข้าวเที่ยงครับตำบักฮุ่งครับปิ้งไก่ครับผมแซ่บผักหลายมีแกงละไมครับผมสุดยอดเลยครับเมนู3เมนูนี่ครับตำบักฮุ่งแซ่บๆครับผมมันแกงวันหลายว่ะนี่ครับผมครับพี่น้องครับพ่อกันอีกคือเก่าครับผม EP นี้ก็เบาที่บ้านอีสานพะเยาครับผมพี่น้องมาอยู่มากินคือเก่าเมนูนี่ได้ตำบักฮุ่งอยู่ครับพี่น้องตำบักฮุ่งแกงละไมปิ้งไก่นะครับปิ้งไก่ใหม่ใหญ่ครับผมกินก็เบาที่บ้านในเวลาเที่ยงแบบนี้นะครับตอนรับพี่น้องสู่ศักราช2563นะครับพี่น้องเนาะถือว่าเป็นปีใหม่มาครับพี่น้องลงมือเลยแซ่บๆผมตำบักฮุ่งนี่แหละสุดยอดเลยไอ้เมนูนี่ผมก็ซื้อมาแหละพี่น้องบ่ได้ทันได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินดอกแต่ว่าแซ่บของเพิ่นอยู่แมงมันหลายเว้ยกินข้าวเที่ยงน้ำกันครับพี่น้องกินข้าวเที่ยงแล้วก็สิไปหาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮ็ดคลิปสู่พี่น้องเบิ่งคือเฮานะครับเนาะช่วงนี้ก็บ่ได้ปล่อยคลิปมาโดนเตือบอยู่เพราะว่ายากการยากงานเนาะพอมีเวลาเนี่ยก็สิได้มาเฮ็ดคลิปเฮ็ดหนังสู่พี่น้องเบิ่งสิล่ะครับผมจังได๋จังได๋ฝากพี่น้องไว้คือเก่าเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์กดเบิ่งให้เบาให้บ้านนี่เด้อใส่ส่วนเลยนะใส่มือมันได้หน่อยเนาะรูปออกมันได้หน่อยก่อนนี่ตำบักฮุ่งกินดังเลยเที่ยงแซ่บๆก็เบาได้บ้านเนาะพี่น้องแซ่บๆเลยคืออยากมาโดนแล้วหลายมือแล้วที่คืออยากตำบักฮุ่งเนาะมื้อนี้ก็ได้โอกาสไปซื้อมากินมื้อหน้าครับเป็นไก่แซ่บใจหยาบๆเลยนี่ครับพี่น้องคำใหญ่เลยครับผมว่าอย่างนี่พี่น้องครับข้าวใหญ่ครับแซ่บๆครับผมว่าแมงมันเลยแซ่บๆไปสุดคือหนังไก่ผมหนังไก่มันยอดเล
โอ้ลมเริ่มเปลี่ยนละเริ่มเปลี่ยนเลยไม่นอนเลยงานนับแจกอยู่นี่เมียงวันหลายวะเรียบร้อยเบิดเบิดพี่น้องเบิดเรียบร้อยเลยน้องกับผมพี่น้องครับคลิปนี้ก็เสียวไว้สมีสักก่อนเนาะกินเข้าสู่พี่น้องเบิ้งแซ่บๆปีใหม่สิล่ะผมกินผู้เดียวผมจะได้ยังไงก็ฝากพี่น้องนะครับกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์บ่าวไทยบ้านอีสานพะเยาเด้อครับผมก็ยังเฮ็ดคลิปคือเก่าครับผมเดี๋ยวปฏิคลิปหน้าที่พาไปอยู่ไปกินทั้งใดผมก็สิมาถ่ายสู่พี่น้องมืออีกคือเก่าแล้วผมสําหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปพี่น้องไปก่อนนะครับเนาะในโอกาสปีใหม่นี้ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมลำลำรวยๆสุขคนเด้ออีกอย่างนึงนะครับพี่น้อง มันช่วงนี้ YouTube มันออกกฎมาใหม่กฎแฮงจังใดจังใดกะเวลาพี่น้องเข้าไปเบิ่งแชนแนลบ่าวไทยบ้านกะมันบ่แจ้งเตือนพี่น้องกะกดออกไปซะก่อนแล้วกะกดกระดิ่งใหม่นะครับพี่น้องมันสิแจ้งเตือนทุกคลิปที่ผมลงไปเนาะช่วงนี้มันอาจจะบ่แจ้งเตือนเพราะว่ากฎ YouTube มันออกมาใหม่เนาะจังใดกะฝากพี่น้องไว้เด้อครับกดอันซับแล้วก็กดซับเข้ามาใหม่นะครับเนาะกดกระดิ่งไว้พร้อมแจ้งเตือนคลิปที่ผมจะลงทุกคลิปนะครับขอบพระคุณหลายๆที่พี่น้องติดตามรับชมกับผม